สิทธิประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับ Summit Capital Leasing วันนี้ทั้งประกันรถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์ call center พิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้า Summit Capital Leasing เท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ Stylo 160ล่าสุด Honda อินโดนีเซียได้ทำการเปิดตัว Stylo 160อย่างเป็นทางการในวันที่2กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567มี2รุ่นย่อยให้เลือกใช้ประกอบไปด้วยรุ่นเบรก CBSและเบรก ABS โดยรุ่นเบรก CBS จะมี3สีครับสีแดงสีดำและสีเบจซึ่งเป็นสีน้ำตาลอ่อนเบาะนั่งสีดำและวงล้อก็มีสีดำเปิดราคาอยู่ที่ 27,550,000 รูเปียคิดเป็นเงินไทย 62,300 บาทส่วนรุ่นเบรก ABS มี3สีเริ่มจากสีดำสีขาวและสีเขียวเบาะนั่งสีน้ำตาลส่วนวงล้อจะเป็นสีทองเข้มเปิดราคาอยู่ที่ 30,425,000 รูเปียคิดเป็นเงินไทย 68,800 บาทจำง่ายๆก็คือประมาณ 69,000 บาทครับการเปิดตัว Honda Stylo 160ในครั้งนี้ก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเราเพิ่งจะเปิดตัว Giono Plus ไปไม่กี่เดือนที่ผ่านมามันคือพรีเมียมแฟชั่นสกูตเตอร์ที่มีรูปแบบดีไซน์สไตล์โมเดิร์นคลาสสิกซึ่งกำลังเป็นกระแสนิยมของคนไทยในขณะนี้มีโอกาสสูงมากครับที่จะมีการผลิตและจำหน่ายในประเทศไทยอย่างไรก็ตาม Stylo 160รุ่นเบรก CBS จะไม่สามารถขายในเมืองไทยได้อีกต่อไปดังนั้น Stylo 160ที่จะมีขายในเมืองไทยก็จะมีเพียงเบรก ABS ให้เลือกใช้เพียงรุ่นเดียวอย่างไรก็ตามStylo 160คือชื่อรุ่นที่ใช้ในอินโดนีเซียส่วนเมืองไทยเราอาจจะใช้ชื่อรุ่นว่า Giono Plus หรือ Giono 160สำหรับราคาค่าตัวของมันนั้นอินโดนีเซียวางราคาอยู่ที่ประมาณ 69,000 บาทราคาในเมืองไทยก็คาดว่าจะบวกขึ้นไปอีกประมาณ 13,000 บาทอยู่ที่ 82,000 บาทครับโดยผมเปรียบเทียบราคากับ PCX 160ที่ขายอินโดนีเซียกับ PCX 160ที่มีขายในเมืองไทยส่วนต่างของราคาอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทดังนั้น Giono 160ราคาในเมืองไทยก็คงอยู่ประมาณ 80,000 ถึง 83,000 บาทประมาณนี้แน่นอนครับว่าตลาดมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ในแบบโมเดิร์นคลาสสิกทั้ง Vespa และ Lambretta ต่างก็มีกระแสเติบโตขึ้นในตลาดเมืองไทยดังนั้นถ้า Honda จะมีการเปิดตัว Giono 160ในเมืองไทยก็จะเป็นการเข้ามาแข่งขันและเป็นทางเลือกใหม่ให้กับใครหลายๆคนที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์แนวนี้พื้นฐานเครื่องยนต์ของ Stylo 160เหมือนกันกับ PCX 160ครับในแบบ ESP Plus 4จังหวะสูบเดียว Single Overhead Camshaft 4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริง157 cc ให้กำลังสูงสุด 15.4 แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 13.8 นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบต่อนาทีให้อัตราความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่45กิโลเมตรต่อลิตรย้ำนะครับว่า45กิโลเมตรต่อลิตรมีระบบ Idling Stop System หรือระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติแบตเตอรี่12โวลต์5แอมป์ชั่วโมงระบบไฟ LED รอบคันทั้งไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้าย LED ทั้งหมดครับโดยไฟหน้าเป็นทรงหกเหลี่ยมมนมีหลอด LED 2ชั้นด้านบน2ดวงด้านล่างอีก2ดวงหน้าจอเรือนไม้เป็นแบบ Full LCD กุญแจ Smart Key มีช่องเสียบ USB Type A 5โวลต์ 2.1 แอมป์ให้การชาร์จที่รวดเร็วทันใจเบาะนั่งสูง768มิลลิเมตรถังน้ำมันจุ5ลิตรน้ำหนักรุ่น CBS 115กิโลกรัมรุ่นเบรก ABS ก็118กิโลกรัมครับโครงสร้างตัวถังเป็นแบบ Underbone ESAF หรือ Enhanced Smart Architecture Frame ช็อคอัพหน้าเป็นแบบ Telescopic ช็อคอัพหลังเดียวดิสเบรกหน้า2ลูกสูบขนาดจาน220มิลลิเมตรพร้อม ABS ถ้ารุ่น CBS ดิสเบรกหน้าจะมีขนาดจาน190มิลลิเมตรส่วนดิสเบรกหลังเป็นแบบ1ลูกสูบพร้อม ABS
ขนาดจาน220มิลลิเมตรถ้าเป็นรุ่น CBS เบรกหลังจะเป็นแบบดรัมเบรกครับซึ่งผมบอกไปแล้วครับว่าเบรก CBS จะไม่ได้ขายในเมืองไทยอย่างแน่นอนยางหน้าขนาด 110/90 วงล้อ12นิ้วยางหลัง 130/80 วงล้อ12นิ้วมาลุ้นกันดูครับว่างานมอเตอร์โชว์2024ระหว่างวันที่27มีนาคมถึง7เมษายนที่จะมาถึง Honda เมืองไทยของเราจะมีการเปิดตัว Giono 160หรือไม่ซึ่งขณะนี้กระแสข่าวยังไม่แน่ชัดว่าจะมีการเปิดตัวทันงานมอเตอร์โชว์หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามมีกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาว่า Giono 160หรือ Stylo 160จะยังไม่มีการเปิดตัวในเมืองไทยเร็วๆนี้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกมีการตรวจสอบสายการผลิตปรากฏว่าไม่มีรุ่น Stylo 160หรือ Giono 160แต่อย่างใดส่วนครึ่งปีหลังจะมีการบรรจุ Giono 160เข้าไปหรือไม่เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับ Summit Capital Leasing วันนี้ได้ร่วมปลูกป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน